กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub กันนะคะวันนี้แอดมินมีเรื่องราวสนุกๆน่าขำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาวบิ๊กไบค์สุดน่ารักที่ทำเอาชาวเน็ตนั้นฮือฮาแต่ใครจะรู้ว่าเมื่อความจริงเปิดเผยแล้วกลับไม่เป็นอย่างที่คิดไม่ตรงปกแถมจกตาอีกด้วยทำเอาวงการโซเชียลถึงกับผงะได้จากวาไรตี้ญี่ปุ่นเรื่องราวจะพลิกผันขนาดไหนลองไปฟังกันดูเลยค่ะเป็นเรื่องราวของสาวญี่ปุ่นสายลุยนักซิ่งบิ๊กไบค์สุดน่ารักคนหนึ่งที่กำลังโด่งดังมากในโลกของ Twitter โดยเธอใช้ชื่อในโลกออนไลน์ว่าอาโออิโซยะและเธอมักจะอัปเดตไลฟ์สไตล์สุดเท่กับใบหน้าหวานๆผ่านแอคเคาท์ Twitter ที่มีชื่อว่า @asusaka kuyuki ซึ่งมียอดผู้ติดตามถึง 150,000 คนและด้วยความที่เธอนั้นมักจะลงรูปคู่กับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คู่ใจที่มาพร้อมกับใบหน้าแสนหวานและรอยยิ้มที่สดใสทำให้มีแฟนคลับหนุ่มๆมากมายและชาวเน็ตต่างสนใจในตัวเธอเป็นอย่างมากจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาก็เริ่มเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติไปเพราะในรูปมอเตอร์ไซค์ที่เธออัพลงนั้นมีรูปผู้ชายติดอย่างชัดเจนทำให้เหล่าแฟนคลับเริ่มถกเถียงว่าชายปริศนาคนนั้นคือใครกันนะจะเป็นพ่อพี่ชายลุงหรือแฟนของ ROE กันแน่จากความโด่งดังในโลกของโซเชียลทำให้รายการวาไรตี้โชว์ของญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Monday Late Show ได้ออกมาตามหาตัวตนที่แท้จริงของเธอและสอบถามถึงผู้ชายลึกลับคนดังกล่าวเพื่อหาคำตอบให้กับแฟนคลับของ ROE และเมื่อทีมงานของรายการได้ทำการนัดพบกับ ROE และเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบ ROE นั้นขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจของเธอมาจอดตรงหน้าก่อนจะสร้างความตกตะลึงให้กับทีมงานเป็นอย่างมากเพราะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์มานั้นเป็นผู้ชายผมยาวและดูมีอายุและเขานั้นบอกว่าตัวเขานี่แหละก็คือ ROE นั่นเองซึ่งเขานั้นมีอายุถึง50ปีแล้วด้วยทางทีมงานจึงสอบถามว่าทำไมเขาถึงกลายเป็น ROE ไปได้เขานั้นก็ตอบกลับมาทันทีว่าอยากแชร์รูปขี่มอเตอร์ไซค์ลงโซเชียลแต่ไม่มีใครอยากดูก็เลยจัดฉากถ่ายรูปและใช้แอปพลิเคชัน Fresh App เพื่อเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นผู้หญิงและนั่นทำให้ทีมงานถึงกับผงะไปเลยทีเดียวซึ่งคุณลุง ROE ยังเล่าให้ฟังอีกว่าตอนที่เขานั้นยังไม่ได้เป็น ROE มีคนถูกใจรูปเขาเพียงไม่กี่สิบไลค์แต่ตอนนี้นะมีคนกดไลค์เขาเกินพันทุกรูปและการเป็น ROE ก็สนุกดีเพราะมีคนมาขอคุยด้วยเยอะเลยแน่นอนว่าเรื่องราวดังกล่าวเมื่อถูกเผยแพร่ออกไปผ่านรายการวาไรตี้นี้แล้วก็ทำให้โลกโซเชียลนั้นพูดถึงกันอย่างมากและกลายเป็นเรื่องที่น่าตลกขบขันแถมตอนนี้ยังมียอดผู้ติดตามคุณลุง ROE พุ่งขึ้นอีกแบบไม่หยุดเสียด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคโนโลยีสมัยนี้เปลี่ยนผู้ชายให้กลายเป็นผู้หญิงก็ได้ด้วยเรียกได้ว่าโลกโซเชียลนั้นเป็นโลกของมายาอย่างแท้จริงแต่ก็ถือเป็นเรื่องสนุกน่าขำขันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ